สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข้อสอบกอพอกับคำถามเดาใจวันที่24ธันวาคม2563ทีมข่าวได้รับรายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งชื่อสัมพันธ์ระเรือนรมได้โพสต์ภาพของข้อสอบพร้อมระบุข้อความว่ามาจากข้อสอบกอพอแต่มันจะตอบอะไรก็ได้แล้วแต่กรณีในใจคนนั้นโดยในภาพแสดงให้เห็นโจทย์คำถามว่าข้อใดแตกต่างจากพวกกอไก่ป้าขอไข่น้าคอควายยายงองูแม่โดยผู้โพสต์ระบุว่าข้อสอบกอพอแต่มันจะตอบอะไรก็ได้แล้วแต่เกณฑ์ในใจคนนั้นเฉลยน้าโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากน้าจะเป็นสถานะเดียวที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แต่ข้ออื่นๆจะมีป้ายายหรือแม่จะเป็นเพศหญิงเท่านั้นทั้งนี้ชาวเน็ตพากันแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเพราะหลายคนก็มีคำตอบในใจที่ไม่ใช่นะเช่นเดียวกับนายแพทย์พิรัตโลกาพัฒนาหรือหมอแมวแพทย์แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลยันฮีก็มองว่าคำตอบขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของคนคนนั้นเช่นกันซึ่งคำตอบของชาวเน็ตอาทิตอบยายถ้าใช้เจเนเรชันเป็นเกณฑ์เพราะอยู่คนละเจนกับข้ออื่นๆตอบยายถ้าใช้เกณฑ์เรื่องวรรณยุกต์เพราะยายเป็นเสียงสามัญส่วนข้ออื่นๆมีวรรณยุกต์ตอบยายเพราะความสัมพันธ์ข้ออื่นๆเป็นพี่น้องกันตอบป้าถ้าใช้เกณฑ์การเป็นญาติฝั่งแม่ตอบป้าเพราะเป็นอักษรกลางข้ออื่นๆเป็นอักษรต่ำตอบแม่ถ้าใช้สระเป็นเกณฑ์เพราะข้ออื่นใช้สระอาเหมือนกันหมดตอบแม่เพราะเป็นคนใกล้กับเราสุดนอกนั้นเป็นญาติในลำดับที่ห่างออกไปอีกทอดอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าไม่มีข้อไหนถูกหรือผิดเพราะคำตอบขึ้นอยู่กับการกำหนดเกณฑ์ความแตกต่างของแต่ละคนดังนั้นหลายคนจึงตั้งข้อสงสัยว่าถ้าคำตอบเป็นนะก็จะทำให้คนที่ตอบข้ออื่นๆต้องเสียคะแนนทั้งที่ก็ตอบถูกในแบบของเขาเช่นกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ